ั่งของคสช.ในการขยายเวลาถึงครอบครึ่งของแผนพักงานเนี่ยเป็นคำสั่งที่มันกระทบกระเทือนต่อตัวภาพลักษณ์ของคสช.เองนะคะเหมือนที่ในแผนการเขียนไว้เพราะว่าคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาพูดถึงการขยายเวลาของแผนแม่บทนั้นก็คือการขยายเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ถือครองครึ่งหลักนะคะที่ถือครองครึ่งหลักมายาวนานเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยให้สิ้นสุดไปตามแผนแม่บทใช่ไหมคะตอนนี้ขยายต่ออีก5ปีแล้วในบรรดาตัวที่ถือครองเนี่ยกองทัพเนี่ยถือครองมากที่สุดรองลงมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์แล้วการถือครองที่ผ่านมานั้นก็มีการประกอบการกับภาคธุรกิจนั่นก็คือมีส่วนที่ให้ภาคธุรกิจมีสัมปทานเพราะฉะนั้นเวทีวันนั้นที่เรียกร้องให้นำข้อมูลที่อนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและความจำเป็นในการใช้คลื่นทำการศึกษามาชี้แจงเนี่ยในผลการศึกษาครั้งนั้นมันจะมีหมดเลยนะคะว่าหน่วยงานไหนที่มีลักษณะการถือครองคลื่นอย่างไรนะคะแล้วลักษณะที่สำคัญก็คือเขาระบุออกมาว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นจำนวนมากนะคะอันที่สองการถือครองคลื่นนั้นไม่สอดคล้องกับภารกิจยกตัวอย่างเช่นภารกิจเพื่อความมั่นคงเมื่อไปศึกษาสำรวจนะจากรายการที่ออกอากาศจริงนะจากลักษณะการทำสัญญาของภาคธุรกิจเนี่ยมันไม่สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นนะคะแล้วต่อไปก็คือมีการใช้คลื่นที่ซ้ำซ้อนนั่นก็คือว่าภายใต้พื้นที่เดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่ถือครองคลื่นจำนวนมากเนี่ยถือครองมากกว่าหนึ่งคลื่นอันนี้มันเข้าข่ายที่ใช้คลื่นเกินความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นทันทีที่อนุกรรมการชุดนี้เสนอผลการศึกษาให้กับกสท.นะผลการศึกษาแทนที่จะบอกว่าแล้วจะทำยังไงนะเพราะว่าข้อเสนอของอนุกรรมการนั้นเขาเสนอไปว่าให้กสท.นะคะคือกรรมการด้านวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเชิญหน่วยงานที่เข้าข่ายที่ได้พูดไปแล้ว1ถือครองคลื่นจำนวนมาก2มีการให้บริการพื้นที่ซ้ำซ้อน3ลักษณะการประกอบกิจการนั้นมีลักษณะการประกอบกิจการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจพูดกันตามตรงเลยก็คือเข้าข่ายที่ใช้คลื่นอย่างไม่จำเป็นให้เรียกมาคุยนะคะเพื่อที่จะมาคุยกันว่าควรจะคืนนะคะก็คือเรียกคิดว่ามติอนุก็ดูที่จะเข้าใจสถานการณ์อยู่นะคะสถานการณ์นี้เราก็รู้อยู่ว่าจะออกวิ่งตั้งไปกสท.ไม่เอาด้วยแน่นะคะเพราะฉะนั้นเรียกคิดว่าการที่คสช.มาประกาศจากที่คุณวิชาพูดถึงนี่นะคะนอกเหนือจะไปสกัดกั้นสิทธิของภาคประชาชนซึ่งเขาเตรียมการมาก่อนและจะว่าไปแล้วภาคประชาชนเนี่ยคือกลุ่มที่ขับเคลื่อนร่วมกับนักวิชาการจนทำให้เกิดการปฏิรูปสื่อจนทำให้เกิดมีกสทช.แต่ผลที่สุดแล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รอคอยมา2ทศวรรษต้องรอคอยต่อไปอีกนะระหว่างที่ถือใบทดลองนี่ก็มีธุรกรรมบังเกิดไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนที่ไม่โฆษณาหรือภาคธุรกิจท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คิดว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่กสทช.ทำไปเนี่ยมันจะมากับหมอกพันตัวเองนะในเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนนะคะโดยเฉพาะในรายงานเนี่ยถ้ารายงานเปิดเผยออกมาสาธารณะก็จะได้รู้อยู่ว่ามันจะมีผู้ประกอบการธุรกิจเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสประกอบการธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องถือว่างานนี้เนี่ยคสช.สิ้นนะแล้วคสช.เนี่ยใช้ตัวเองออกมาถูกมองว่ารักษาผลประโยชน์ตัวเองขณะเดียวกันก็ดูที่จะปกป้องคุ้มครองกสทช.ไปในทีเพราะว่าเวลาผ่านมา5ปีมันก็เป็นตัวแสดงเหมือนกันว่ากสทช.เองก็ไม่ได้ขยับในเรื่องของการเรียกคืนคลื่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นจะจบสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าหลักการสำคัญที่ทำให้เกิดมาตรา40ในรัฐธรรมนูญปี40และตอนหลังเป็นมาตรา40กว่าเนาะ47เดือน40เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ายึดหลักการมาตรา40มาไว้ที่รัฐธรรมนูญ50คอนเฟิร์มด้วยรัฐธรรมนูญ2ฉบับว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะหมดเวลาแล้วที่ภาครัฐเท่านั้นจะเป็นผู้ถือครองแล้วจะไปใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงธุรกิจได้แต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นหลักการนี้ไม่เกิดอีก5ปีเรียนคิดว่ามันเท่ากับว่าบ้านเรานี่ในที่สุดแล้วตัวคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์